สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมโรบล็อกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมปเลนโบเฟนกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผมเล่นกันแล้วนะฮะและหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าตอนนี้ผมกำลังจะเล่นแมปอะไรนะครับซึ่งก็เป็นแมปหาตัวละครในเลนโบเฟนนะครับตัวแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโกสต์บลูนะครับนะผีบูนะครับนะบ้าบอจริงๆแล้วก็ปาร์ตี้กรีนนะครับนะเป็นเวอร์ชันสกินใหม่ซึ่งเราจะต้องไปหาในแมปนะครับนะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาดีกว่านะครับนะซึ่งเราจะไปหาในแมปต้องเทเลพอร์ตไปนะครับนะโอเคไปเริ่มอันดับแรกที่ตรงนี้ก่อนนะครับนะถ้าเราหาสำเร็จเราก็จะรู้นะครับว่าตัวที่เราหาคืออะไรนี่อย่างเช่นพริ้งนะครับนะคือตัวที่เราไม่ได้เห็นในแมปชัปเตอร์1เลยนะฮะตัวพริ้งอันนี้คืออะไรพิกกี้บลูนะครับนะเฮ้ยมีเวอร์ชันหมูบูด้วยนะครับนะแล้วก็ออเรนจ์เดอะวิซาร์ดนะครับนะไอตัวสีส้มที่เป็นพ่อมดนะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปดูนี่วันได้ยังนะฮะซึ่งตะกี้ที่เราหาคือมันคือ Orange The Wizard นี่ไงครับตัวนี้นะครับนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าถ้าสมมติเรายังหาตัวอะไรไม่เจอแล้วเราเข้าไปในกล่องเนี่ยเราจะตายนะครับนะลองดูดินะครับตัวนี้ผมยังหาไม่เจอนะครับแอะอุ้ยกูตายจริงว่ะเฮ้ยปะโถเอ้ยขอเต้นหน่อยจ่อติงจ่อติงจ่อมึงอยู่นิ่งๆเลยไปเดินไปวิ่งไปด้วยเต้นไปด้วยนะครับนะโอเคเรามาหา Orange The Wizard นะครับนะคืออะไรเข้าได้ไหมปึ๊บปึ๊บเข้ายังไงวะเข้าดีเอ้าผมหาเจอแล้วนะเอาเรนเดอร์วิสซาร์ดตัวนี้แหละนี่ผมได้แล้วนะครับนะผมจะได้เอาเรนเดอร์วิสซาร์ดคือตัวละครบักส้มนะครับที่เป็นสีม่วงนะครับนะเป็นเพื่อนตัวสีส้มที่เป็นพ่อมดนะครับนะแต่พอมันเป็นพ่อมดมันกลายเป็นสีม่วงเลยว่ะนะฮะแล้วต่อมาที่เราหาเจออีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือตัวพิงค์นะครับนะที่หาเจอในกองไฟนะครับนะเอาล่ะฉันจะเข้าไปฉันจะเข้าไปฉันจะเข้าไปอ่ะให้ฉันเข้าไปนะฉันเจอแกแล้วนะเจ้าพิงค์เอ้าทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะเฮ้ยท่านผู้ชมหรือว่าผมต้องเป็นตัวธรรมดาก่อนนะครับนะเป็นไปได้ไหมเพราะตะกี้ผมเจอสีชมพูแล้วนะนะครับนี่อ๋อมันต้องไปรีเซ็ตใหม่นะครับโหนี่ไงตัวสีชมพูใช่ปะเนี่ยนะครับนะหรือว่าเกมมันสร้างเอาเองวะนะครับนะผมอยากรู้ว่ามันจะมีแชปเตอร์2หรือเปล่านะครับในเกม Rainbow Fen เนี่ยนะฮะซึ่งก็ขอบอกเลยครับตัวพิงก็เหมือนตัวบลูนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบราชินีบลูประมาณนั้นน่ะแต่เป็นพิงอ่ะนะฮะเอาล่ะต่อมาเราไปหาต่อนะครับอันนี้คืออะไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นแต่ระยะไกลเลยนี่ไงบลูเจอแล้วเรียบร้อยปลดล็อกนะครับนะเจอบลูแล้วต่อมาจะมีอะไรอีกนะตัวอะไรที่เรายังหาไม่เจออีกนะเฮ้ยมีไม้ด้วย Survivor Red นะครับนะเฮ้ยเจออีกตัวนึงแล้วนะครับนะโอเคหาแม่งให้ครบเลยดีกว่าทีเดียวนะครับนะจะได้จบๆเฮ้ยมีอะไรสักอย่างโอ้เจอกรีนแล้วนะครับนะเจอไอ้กรีนแล้วนะฮะเอาละต่อมาก็อ๋อเจอไอ้ส้มเอ้ยไม่ใช่สวาร์ฟกรีนเหรอคือตัวอะไรวะนะครับนะหาเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวเลยนะฮะเอาละต่อมาผมเห็นฟักทองบนหลังคาผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับนะอึ๊บโอเคเอาละเบบี้ออเรนจ์นะครับนะไอ้เพื่อนสีส้มมันมีร่างเบบี้ด้วยว่ะนะครับนะโอเคเอาละต่อมาในป่ามีอะไรไหมไม่มีต่อมาเฮ้ยในน้ำรู้สึกว่าจะมีว่ะมีขวดน้ำว่ะwater orange นะครับนะโอ้โหเพื่อนสีส้มเรามีร่างน้ำด้วยเว้ยเฮ้ยนะอะไรวะเนี่ยแล้วต่อมาเข้ามาบ้างสวัสดีโกโอเรนนะครับนะสวัสดีโอเรนนะครับโอ้โหอะไรวะน่ะเอ้ยอันนั้นคืออะไรอะเรืองแสงมันคืออะไรอะเอาละเราไม่รู้แหละมันคืออะไรนะครับนะเราจะประจึบโอ้นี่ไงนะครับนะ colorful green นะครับนะโอเคเอาละอ้อมมาฝั่งนี้ละนะครับนะหวังว่าผมจะเจอทุกอย่างครบนะครับนะผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวนะแต่ผมจะหาให้ทั่วเลยแล้วต่อมากลับมาตรงจุดเดิมนะครับก็มีอะไรสักอย่างนะครับนะที่อ่านไม่ทันนะครับนะมันเขียนแล้วอะไรวะ mutant blue เฮ้ยไอ้บูมันจะกลายเป็นมิวแทนไว้เฮ้ย
นะคะนะแล้วต่อมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบนเห็นประตูอะไรสักอย่างประตูทางลัดประจักษ์อุ้ยโอเคหาง่ายมากเฮ้ยยังไงเหมือนเจอโกดบูหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นะคะนะเฮ้ยจะโอ้ยเจอไฟฉายไว้เฮ้ยเฮ้อโคตรเจ๋งอันนี้คืออะไรอ่ะบูฟาเตอร์กรีฟาเตอร์เกรนะครับนะคืออะไรวะเออพ่อของบูเหรอในนี้นะครับนะมันเขียนว่าฉันสัญญาจะดูแลดูแลพ่อของบูนะครับนะแต่ฉันต้องการเพื่อนใหม่จากเลสนะครับเฮ้ยไอเลสมันไม่ดูแลพ่อบูแล้วพ่อบูก็ตายเหรอหรือว่ายังไงนะครับนะเออนี่นะครับนะเราได้พ่อบูมานะครับนะเออแล้วนี่นะครับนะมันมีอะไรวะเนี่ยในรูปนี้นะครับนะรู้สึกว่ามันเขียนว่าวันที่เลวร้ายที่สุดของบูนะครับนะปี2002นะฮะเออบูโดนลักพาตัวหรือว่ายังไงวะพ่อบูหรือเปล่านะครับนะใส่หมวกอย่างนี้แต่มันก็ดูเหมือนบูนะเพราะว่าบูก็ใส่มงกุฎนะครับนะเออแต่เหมือนดูพ่อบูแบบว่าเหมือนโดนจับลักพาตัวนะครับนะจากเจ้าเลสหรือเปล่านะครับนะแล้วก็แบบเออนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นี้ระเบิดเหมือนในรูปนะครับนะเอออ่ะเอาล่ะต่อมานะครับผมคิดว่าอ่ะผมดูทั่วแล้วคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับนะอ่ะโอเคผมจะออกมานะครับนะซึ่งออกมาเดี๋ยวก่อนนะเออเอ้ยอ่ะโอ้ยเอาออกไม่ได้คลิปหายละกูติดช่วยหน่อยกูติดเออปะโถเอ้ยเกิดใหม่เลยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างผมบังเอิญเห็นตรงนี้ตรงต้นไม้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยนะครับนะเออจึ๊บจึ๊บเอ้ยที่เหมือนเจออะไรสักอย่างนะครับนะมันคืออะไรอ่ะพับเพลทบูนะครับนะเออเอาล่ะปลดล็อกอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคมาต่อมาหาต่อนะครับนี่จะน่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องเลี้ยวไปสวนสนุกในตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ไอเลสมันก็เปลี่ยนป้ายมาทางนี้แทนนะครับนะเออมาทางที่มันจะจับเรามาตุ๋ยนะครับนะเออที่จริงตรงนี้จะต้องเป็นสวนสนุกนะครับนะโอเคเอาล่ะแต่เราไม่สนนะครับนะเราจะมานี่โกดบลูอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับปลดล็อกแล้วอันนี้มีดวงตาด้วยนะครับมีดอบลูด้วยนะครับนะแม่งโคตรเจ๋งเลยอันนี้คืออะไรกันเนี่ยโอ้โหชาโดว์กรีนนะฮะโอเคปลดล็อกเยอะเลยนะครับนะเออหวังว่าผมจะเจออะไรหลายอย่างน้ำพูดอะไรเนี่ยซูเปอร์เลสนะครับมีซูเปอร์เลสด้วยเออไอเลสมันจะเป็นซูเปอร์แมนหรือยังไงวะนะครับนะโอเคหาต่อไปมีตัวแบ็คด้วยนะครับนี่มีตัวสีดำด้วยนะครับอ่ะกูตายเอ้าอะไรวะเนี่ยเอาล่ะต่อมาอันนี้คืออะไรเนี่ยคริสตัลกรีนนะครับนะปลดล็อกนะฮะโอเคสบายต่อมามีอะไรอีกนะครับในแมปนี้นะฮะโอเคเอาล่ะเราจะมาหากันตึ๊ดๆอันนี้คืออะไรปะเจ้าอุ้ยเก็บเหรียญได้1อันนะครับเอามาแลกหรือเปล่านะครับนะเออเอาเปล่านี่ยันมีเหรียญ1อันนะครับนะนี่ปลดล็อกอีปิกอะไรวะเนี่ยอ้าวกูออกไม่ได้อีกแล้วกูออกไม่ได้อีกแล้วช่วยด้วยเออกูติดอีกแล้วแม่งชอบขังกูที่นี่อุตส่าห์ได้หนูสัตว์ได้อีปิกสีม่วงแล้วเฮ้ยเอากูออกไปกูขี้เกียจเริ่มใหม่ปะโถเอ้ยโอเคกลับมายังจุดตะกี้นะครับนะโอเคเราจะไปทางปกตินะครับนะตึ๊ดอุ๊ยทางนี้มีอะไรป่ะอ๋อไม่มีหรอกนะครับนะโอเคทางต้นไม้ตรงนี้มีอะไรซ่อนหรือเปล่านะครับตัวยิ่งเยอะอยู่นะครับนะตึ๊ดอุ๊ยแขนอะไรวะเนี่ยแขนใครอ่ะลิ้นหรือว่าแขนนะครับนะเฮ้ยปลดล็อกตัวอะไรนะครับนะโอ้ฉันไม่เต้นละฉันนอนแม่งเลยนอนตัดหน้าผู้หญิงนะครับนะฉันอยากเต้นกับเธอฉันชอบเธออ่ะทำมาเต้นกันก็ได้อ่ะเต้น1โจ๊ะโจ๊ะตึงโจ๊ะ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 ตึงโจ๊ะ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 หลับดีกว่าถ้าเต้นอย่างนี้โอ้ยการเต้นท่าอื่นก็ได้ดูนี่โจ๊ะโอ้ยเย่เฮ่เย่เฮ่โอ้ไร้สาระไปดีกว่าเออโอเคต่อมานะครับนะเฮ้ยอันนี้มันอุโมงค์ของไอ้ส้มนี่หว่านะครับนะโอเคอุโมงค์ของไอ้ส้มมันอยู่ไหนวะมันจะต้องมีบันไดปีนขึ้นไปใช่ไหมโอเคปึ๊บผมว่าเธอที่ดีอยู่ของไอ้ส้มมันน่าจะเอ้าเจออีเจด้านอีกแล้วนะครับนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเจอแล้วปลดล็อกแล้วนะครับนะอีวิลออร์เรนจ์นะครับนะอุ้ยในถ้ำของไอ้สีส้มนะครับนะมีร่างปีศาจของมันอยู่นะครับนะมีร่างมืดว่ะนะครับนะโอเคต่อมาไปไหนอีกอันนี้ห้องกล้องวงจรปิดนะครับมีอะไรให้ปลดล็อกหรือเปล่าประจุบน่าจะไม่มีว่ะอ่ะเอาละงั้นมาห้องวางของนะครับห้องวางของมีอะไรให้เราหรือเปล่าปุ๊จะอุ๊ยมีอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุนจิมาตั้งในตรงนี้วะเอ้าไอ้สีเหลืองมีตัวร่างขี้ด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมโคตรบ้าบอเลยนะฮะเอาละต่อมาตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับนะทางด้านล่างตรงนี้มีอะไรอุ๊ยนี่ไงเจอเยลโล่แล้วนะครับเยลโล่นี่เรายังไม่เคยเจอเลยนะครับนะเออเราเจอกันแค่ไม่กี่สีเองมีสีแดงสีฟ้าสีส้มสีเขียวแค่นั้นเองนะครับนะเออดูดิโอ้ตัวอะไรแม่งโคตรเร็วเลยดูมันดิโอ้
นะครับแล้วต่อมาผมจะเดินลงไปชั้นล่างนะครับนะโอเคชั้นล่างมีอะไรไม่น่าว่าจะไม่มีอะไรเลยวะนะครับบ้าบอเสียเวลาจริงๆเลยปะโถยแล้วต่อมานะครับเหมือนเขาบอกให้เรามุดท่อไปว่ะซึ่งในเกมนี้มันในแมปนี้มันนั่งไม่ได้ว่ะเอ้าโอ้โหเดินทะลุไปเลยนะครับว่ะโอ้เจ้าอุ้ยกูมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยคอมมิ่งซูนเร็วๆนี้นะครับนะเอ้าโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเอาละพระเจ้าเฮ้ยเหมือนเจออะไรสักอย่างนี่คือห้องรับหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะเป็นห้องเก็บความลับอะไรสักอย่างนะครับนะดูดิมีหนูด้วยฮู้หนูบอกเอ้ยสวัสดีครับผมรู้ความจริงทุกอย่างไอ้เนทมันหลอกพวกเรานะครับนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะครับนะเพื่อนหลักสีม่วงนะครับนะเหมือนโดนไอ้ตัวนี้หลอกนะครับนะซึ่งก็คือเหมือนไอ้เลดนะไอ้ตัวเนี้ยแต่งตัวเหมือนไอ้เลดมากเลยแต่มันเป็นเหมือนคนอ่ะมันมีผิวเป็นผิวสีเนื้อนะครับนะแปลกดีนะฮะแล้วก็เอ้ยนี่ไงเจอแล้วอีกอันนึงนะครับนะเป็นอะไรวะเนี่ยแวนเหรอคืออะไรวะนะครับในข้อความนี้นะครับมันเขียนว่าฉันคิดถึงลูกสาวของฉันนะครับนะจากเพื่อนสีม่วงนะครับนะไอ้สีม่วงมันเขียนไว้นะครับและอย่างนี้ครับนะในป้ายนี้ก็เขียนว่าเขาหลอกฉันนะครับนะมันกำลังสื่อถึงอะไรอ่ะก็คือไอ้สีม่วงมันโดนฆ่าหรือเปล่านะครับนะเป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมเป็นไปได้นะผมว่าท่อนี้มุดไปได้ไหมไม่ได้นะโอเคสงสัยกูจะต้องติดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยกูต้องกดเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วต่อมาห้องสนามเด็กเล่นปราสาทนะครับนะโอเคมีอะไรบ้างโอ้จะอุ้ยมีออเรนจ์ว่ะมีส้มว่ะนี่อย่างว่าส้มโอเคไปก่อนนะครับนะเก็บแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็ห้องนี้นะครับที่เป็นห้องแห่งความลับนะครับที่มันเขียนว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฉันช้าลงหมายความว่าไงวะยิ่งอ่านก็ยิ่งงงเอาละต่อมานะครับนะเราจะลองตรงไปที่สวนสนุกกันนะครับที่เราจะไปเล่นสวนสนุกกับเพื่อนตั้งแต่แรกนะครับนะดูสิหน้าตาจะเป็นไงหุ้ยเดี๋ยวก่อนเจออีกอันนึงนะครับนะเป็นซอมบี้กรีนนะครับนะโอเคเปิดล็อกแล้วอีกหนึ่งนะครับนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชั้นวิ่งเร็วอุ๊ยอันนี้อะไรวะเนี่ยว้าวแบ็ครูมบลูเหรอโอ้โหมีแต่ชื่ออะไรแปลกๆนะครับแล้วก็เบบี้สีม่วงนะครับนะไอตัวสีส้มล่างโดดแล้วก็ไดโนออเรนจ์นะครับนะมีหลายพันยังเลยนะครับนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยอัมมัสอะไรสักอย่างนะครับนะช่างมันเถอะโอ้ท่านผู้ชมดูสนุกแห่งดีดิมาเริ่มเทิมเลยนะครับนะแล้วมีเกมให้เล่นด้วยนะครับนะอุ๊ยเกมฉีดน้ำเหรอฉีดน้ำฉีดยังไงอะอยากฉีดอะเอ้าให้กูไปนั่งเฉยๆกูไม่นั่งนะกูไม่นั่งนะครับนะเฮ้ยแล้วก็เจอไอ้เลดแล้วไอ้เลดเปิดแบบปกติเลยนะครับนะนี่เจอแล้วเลดแล้วเราจะสามารถเล่นเลดได้แล้วนะครับนะแล้วต่อมาอันนี้คือเข็มฉีดยาโอเคเลดเดอะเครซี่นะครับทุกอย่างมันหาง่ายมากเลยนะครับนะแล้วนี้ก็โกลเด้นบลูนะครับนะเจออีกแล้วเอ้านะครับนะอันนี้คืออะไรกระจกเหรอโอเคกระจกขายความจริงจึ๊บๆๆอันนี้คืออะไรอ่ะนะครับเจออีกแล้วนะครับนะของไอ้สีม่วงนะครับนะโอเคอ่ะออกมาเราสามารถไปเล่นสวนสนุกเพื่อปลดล็อกของได้นะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนไอจุดของเล่นเป้ามีอีกอันนึงนะครับมานะนี่เจออีกแล้วแล้วต่อมามาดูชิงช้านรกดีดีกว่านะครับนะโอเคปึ๊บปึ๊บอันนี้เจออะไรซัดสีม่วงนะครับนะซัดโพนะครับนะโอเคเอาละต่อมาชิงช้าสวรรค์จะต้องมีสักอันหรือวะที่มันซ่อนไว้นะครับนะโอเคผมจะปีนขึ้นไปเพราะว่าผมมันเท่ปีนไม่ได้ได้เลยชิงช้าสวรรค์ก็ไม่เร็วแฮ่เหมือนล้างบาปคราวที่แล้วที่เราไปที่ไม่ควรไปที่เอเลนมันล่อเราเข้าไปนะครับนะเฮ้ยดูก่อนเหมือนเจอเลยวะน่ะตัวอะไรวะน่ะเหมือนผมเจอซอมบี้แล้วอะนะครับนะเฮ้ยเหมือนเจอซอมบี้แล้วผมจะลงไปเอายังไงวะเนี่ยซอมบี้จะต้องหายังไงวะเนี่ยดูก่อนต้องกระโดดลงไปหนึ่งสองว้าเจอโอเคเจอแล้วซอมบี้จ๋าวะจ๊ะเจอไหมเอ้าไม่ทันเอ้านี่ได้แล้วนะครับนะซอมบี้พริ้งนะครับนะแล้วต่อมานี้ก็เป็นร้านค้านะครับแล้วก็ร้านบะหมี่นะครับนะซึ่งเสือกเขียนว่าฮอตดอกงงเลยนะครับนะอ้าวนูดโดกรีนนะครับนะไอ้กรีนที่เป็นเวอร์ชั่นเส้นนะครับนะโอ้โหโคตรงงเลยแล้วก็เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์แล้วก็ร้านป๊อปคอร์นร้านไอติมนี่มีตัวอะไรอีกช็อกโกแลตออเรนจ์นะครับนะโอเคไอออเรนจ์กลายเป็นช็อกโกแลตนะครับนะแล้วก็อุ๊ยอันนี้อะไรอีกเนี่ยสไลเดอร์นะครับนะมีเรดเวอร์ชั่นสวอปนะครับนะคืออย่างว่าจะต้องหาอีสเตอร์เอ็กให้ครบไม่งั้นเกมนี้ไม่จบเฮ้ยอันนี้คืออะไรเบบี้กรีนอ๋อเจออีกแล้วนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชิงช้าสวรรค์ตรงนี้มันแปลกกับเพื่อนท่านผู้ชมมันแปลกกับเพื่อนผมจะเดินขึ้นไปเฮ้ยปุ๊บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยผมว่าไอ้ชิงช้าตัวนั้นมันมีรับลมคมในว่ะโอเคมาเลยลูกพ่อมาฉันจะเอาแกนี่มันคืออะไรนะครับนะอุ้ยเรนโบว์บลูคืออะไรวะนะครับนะผมว่าตัวนี้พิเศษแน่นอนเลยนะฮะโอเคได้แล้ว
อ่ะเอาล่ะต่อมาเรากลับมาดูที่กันตัวละครนะครับนะที่เราไปหามาได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่บรูนะครับนี่อะไรเจ๊เจ๊ต้องไปหาก่อนจะเดินเข้าไปไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5นะดูเจ๊นั่นดูเจ๊นั่นจะเข้าไปแอะตายอะไรของเจ๊วะน่ะนี่ดูดินี่ผมเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ากินก็เข้าได้นี่โอ้ได้เป็นกรีนแล้วเว้ยดูดิโคตรเจ๋งข้าคุกเกินบลาบลาเลือดอะไรอะเลือดอะไรกินเต้นได้ด้วยอจ๊อ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 โอ้โหดูท่ากินเต้นดิอจ๊ออจ๊อโอ้เคยเห็นกินหลับไหมนี่เดี๋ยวกินจะเต้นให้ดูอจ๊ออจ๊ออ่ะเย่อ่ะเย่เย่เย่เฮ้ยโยโอ้หมุนตัวได้ด้วยอ่ะเอาล่ะต่อมาเข้าส้มนะครับนั้นดูไอ้ส้มเอ้วันที่จ้าตะคำนาปาร์ตี้กินก็เข้าได้แล้วนะครับนะโอ้โหมีตัวใหม่ๆเพียบเลยนะครับปาร์ตี้กินนี่เป็นไอ้กินเวอร์ชันปาร์ตี้นะครับนะโอเคไปแฮปปี้บูแล้วกันแฮปปี้บูแฮปปี้เอ้ยฮักกี้บูผมก็เจอแล้วผมจำได้เอ้าไม่ให้กูเข้าล่ะเฮ้ยอ่ะเข้าไปเลสก็ได้อ่ะเลสมึงให้กูเข้าหน่อยแอะเอ้าผมเจอเลสแล้วท่านผู้ชมเอ้าอะไรกันครับเนี่ยน้องนอนไม่น่าจะใช่นะผมเจอแล้วไอ้พวกนี้เอ้ากูตายเลยอะไรวะอ่ะนี่ไงเลสท่านผู้ชมนี่ไงผมเจอเลสแล้วนี่ไงเอ้าทำไมเพิ่งปลดล็อกอ่ะทั้งที่ผมเคยเจอแล้วอ่ะอ๋อสงสัยมันต้องอยู่นานๆต้องอยู่นานๆนะครับนะถึงจะปลดล็อกแสดงว่าผมเดินผ่านตะกี้ถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับนะอ๋อนี่ไงทั้งที่ความเป็นจริงเราอาจจะหาเจอได้หลายตัวแล้วนะครับนะอ่ะนี่เดนโบบูผมหาเจอยังวะนะครับมันขึ้นว่าผมค้นพบยังนะครับนะแล้วก็อันนี้เลสสวับอันนี้เจอยังวะอ่ะเอาล่ะตอนนี้ผมได้ยูนิคอร์นบลูไปแล้วนะครับนะล่ะปึ๊บซอมบี้กรีนอันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับนะเพิ่งไปปลดล็อกใหม่อีกรอบทีนึงนี่เป็นซอมบี้กรีนนะครับแหมถ้าจะกินตับเด็กสมองพอไปอยู่ในเกมผมทีไรนะครับแม่งกลายเป็นสมองทุกทีแล้วก็ฮักกี้บูเนี่ยคือกูเจอแล้วนะกูจำได้แล้วว่ากูเจอแล้วนะครับนะเอาเป็นว่าผมเจอแล้วกันนะครับนะแล้วก็เรดนะครับผมเจอแล้วอันนี้เรดมั่นใจว่าเจอแล้วนะครับเข้าไปดีวะกูเพิ่งเจอเลยนะครับกูเพิ่งเจอเลยหลักฐานคาตานะครับว่าเฮ้ยกูจะเข้าไปเอ้าไม่กูเข้าไปครับปะโถเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยแล้วก็เดดเครซี่เข้าได้ไหมนี่เข้าได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหถือเข็มฉีดยาเดดเครซี่เว้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยนะครับมาเอาล่ะต่อมาไปไหนอีกนะครับนะมิวแทนบลูอันนี้ผมก็เจอแล้วนะครับนะเจออยู่ข้างทางเลยนะครับโอ้โหเป็นมิวแทนเวอร์ชันเฮ้ยหลากหลายสีนะครับนะน้ำลายฟูมปากแขนข้างหนึ่งเป็นสีเขียวขาข้างหนึ่งเป็นสีส้มนะครับนะดูดิแล้วก็ไอตัวม่วงนะครับนะซึ่งไอตัวม่วงผมก็เจอแล้วผมจำได้แต่ผมไม่สามารถเข้าไปได้โอ้โหปะโถเอ้ยมันต้องให้ขึ้นว่าปลดล็อกนะครับเอาเป็นว่าผมเจอแล้วกันนะครับต่อมาก็ซัสกูจะเข้าไปกูเพิ่งเจอมึงไม่ใช่หรอกกูจำได้กูเจอมึงแล้วเอากูเข้าไปเตอะกูขอร้องกูจะเข้าไปกูเจอเพราะมึงแล้วโอเคเจอแล้วนะครับแหมโอ้ยอะไรเนี่ยนะครับนะไอตัวสีม่วงเวอร์ชันอะมองอัสเว้ยเฮ้ยนะครับดูมันดิโหเรืองแสงเลยนะฮะแล้วต่อมาก็มีแบ็กลูมบูด้วยนะครับนะอันนี้ผมก็เจอแล้วผมมั่นใจหรือว่าเราต้องเปิดอันนี้ก่อนวะเป็นไม่ได้ไหมมันถึงจะเข้าได้นี่แบ็กลูมบูนะครับเป็นบูเวอร์ชันติดเชื้อไวรัสแบ็กลูมนะครับนะแล้วต่อมาก็เป็นวอเตอร์ออเรนจ์นะครับนะเป็นไอเพื่อนสีส้มที่เป็นเวอร์ชันน้ำนะครับนะดูดิมีน้ำลายฟูมปากด้วยนะครับเอาแหละเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะครับนะฮึบโอเคฉันเจอนายแล้วฉันจำได้ฉันเจอนายอยู่ที่น้ำฉันปลดล็อกตัวแกแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยช่างมันเถอะครับไม่เข้าดีกว่านะครับนะเดซี่แครดอันนี้ก็เจอแล้วผมจำได้ที่เจออยู่ในสวนสนุกของเล่นนะครับนะเอ้าอะไรวะอะไรเนี่ยให้กูเข้าไปเถอะหรือว่าผมจะต้องเป็นตัวธรรมดาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเกมมันค้างหรือยังไงวะผมถึงจะนี่เอ้าได้เฉยครั้งนี้อ๋อสงสัยมันต้องรีเป็นตัวธรรมดาก่อนนะครับนะดูดิเป็นแคทเวอร์ชันกรีนนะครับนะแล้วต่อมาก็เรนโบว์บูนะครับนะซึ่งสามารถเป็นเรนโบว์ได้ทุกรูปแบบเนาะนะครับนะนี่เป็นดูดิหูยนี่โอ้โหเข้าไปในทุกสีเว้ยฮ่าฮ่าเรนโบว์บูนะครับนะโคตรเจ๋งแล้วต่อมาก็เป็นพรูชบลูนะครับนะคืออะไรวะตัวร่างเล็กอะไม่รู้เหมือนกันไม่เล่นเว้ยแล้วก็อันนี้คืออะไรอะหุ้ยร่างเหมือนคุณยายแกนนี่เลยอะพอบเพลทบูนะครับนะเอาละเราจะลองเข้าไปดูนะครับข้าคือป๊อปเป็ดโบข้าจะไล่ตุ๋ยเจ้าฮ่าฮ่าใครเข้ามาบ้านฉันจะฆ่ามันนะครับนะมีหลายเวอร์ชันมากเลยละมันคือตัวอะไรวะเนี่ยแล้วอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโหตัวมันไม่เหมือนคนอื่นเลยอะนะครับนะเป็นไอตัวสีม่วงนะครับแต่เป็นเวอร์ชันแบบไร้กระดูกฮ่าฮ่าฉันคือแมงกะพรุนเวอร์ชันไร้กระดูกสีม่วงนะครับนะไม่เหมือนแมงกะพรุนเลยอะนะครับนะอ่ะปล่อยมันตายเถอะ
อ่ะแล้วต่อมาก็เป็นพริ้งนะครับซึ่งพริ้งอันนี้เราลองเล่นดูแล้วนะครับนะแล้วก็กราดพริ้งนะครับนะเป็นกราดของพริ้งนะครับเป็นเวอร์ชั่นพริ้งแต่เป็นเวอร์ชั่นกราดแล้วก็อีวิลออร์เรนจ์นะครับนะเฮ้ยตัวนี้แม่งติดไฟว่ะโคตรเท่แหมฉันติดไฟฉันจะฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วต่อมาก็เป็นไดโนออร์เรนจ์นะครับนะเป็นออร์เรนจ์เวอร์ชันไดโนเสาร์นะครับนะแล้วก็นูโดนะครับนะเฮ้ยมึงเป็นเส้นตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอ้ฉันจับมาโดนไปทำเส้นนะโอ้โหดูตัวฉันสินะครับนะท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมผมถึงไม่เข้าไปนะครับนะเพราะว่าผมขี้เกียจเข้าแล้วก็ค่อยกดไปเริ่มใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ Colorful นะครับนะ Colorful คือเป็นเกมเวอร์ชันอะไรก็ได้นะครับนะดูดิอ่ะผมไม่เข้าไปดีกว่านะครับนะแล้วก็ Shadow Green อันนี้เป็นโอ้โหเป็นกรีนเวอร์ชั่นมืดว่ะนะครับนะตาแดงกล่ำเลยนะครับนะแล้วก็อ้าวกูออกไม่ได้อีกกูต้องเป็นมึงใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดูดิแกกลัวฉันไหมฮะกลัวฉันไหมฉันคือกรีนเวอร์ชั่น Shadow อะไรอ่ะฮะโอ้โหไม่กลัวกูเลยแล้วต่อมาอันนี้ก็โกลเด้นบลูนะครับนะบักบูร่างทองนะครับนะผมไปเล่นให้คุณได้อยู่หรอกนะครับนะแต่มันก็ยังไงอยู่นะครับนะอ่ะกูออกไปแล้วนะครับประมาณนั้นแหละผมจะเล่นตัวเฉพาะที่มันน่าเล่นแล้วกันนะครับแล้วก็มอสบูเอ้ยอันนี้ยังไม่เคยเจอว่ะไอ้มอสบูนี่หาตรงไหนวะท่านผู้ชมพอจะรู้ไหมนะครับนะไอ้มอสที่ว่านี่ก็คือมอสที่เป็นพืชชนิดหนึ่งนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้บูมึงจะแปลงร่างเป็นมอสทำไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เลสโปอันนี้คือเฮ้ยเหมือนยังไม่เคยเจอว่ะนะครับนะอันนี้แปลกมากแล้วก็เอเรียนโพโพนะครับนะเป็นไอ้สีม่วงเวอร์ชันเอเรียนนะครับนะอันนี้ผมมีป่ะมีป่ะน่าจะไม่มีนะไม่เข้าดีกว่าแล้วต่อมาก็เป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับเลดเวอร์ชันถอดหน้ากากแล้ววะเนี่ยเฮ้ยอันแมสนะครับนะเฮ้ยเอาละเว้ยโอ้มันเป็นคนนี่ว่าที่จับมาทดลองนะครับดูดิมันใส่หน้ากากเห็นไหมผมมีไหมอันนี้เอ้ยผมมีว่ะนี่ไงไอ้เลดมันเปิดหน้ากากแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้เองนะครับนะฉันเป็นคนทดลองทุกอย่างฉันอยากมีเพื่อนหลากสีมานานแล้วเห็นไหมไอ้ด้านหลังฉันเนี่ยมันชื่อไอ้กรีนดูมันสิมันโง่ขนาดไหนมันไปไหนแล้วเอาปะโถยถอดหน้ากากออกมานะครับนะที่จริงไอ้เลสมันไม่ใช่ปีศาจนี่หว่ามันเป็นคนนะครับนะที่จับไอ้พวกตุ๊กตามาทดลองหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้ความจริงนะฮะสเตชชี่นะครับนะคือไอ้กรีนเวอร์ชั่นยืดอันนี้ผมก็เก็บได้แล้วผมจำได้แล้วก็ดอลส์เวอร์ชั่นบลูนะครับนะที่เป็นโอ้โหอะไรวะเนี่ยไหนดูดินะครับดอเวอร์ชันบูดอเวอร์ชันบูแม่งเอาฟิกเกอร์แล้วก็ซิกแล้วก็ลัชมารวมกันหมดเลยนะครับนะดูดินะแล้วก็สกิสนะครับมารวมกันในร่างบูตัวเดียวเลยดูดิว้าฉันเป็นอะไรไปแล้ววะเนี่ยโอ้โหแล้วต่อมาก็เป็นเยลโล่นะครับซึ่งเยลโล่เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นว่ะนะครับนะไหนลองเล่นดูก่อนดินะครับเฮ้ยวันนี้ฉันคือเยลโล่ฉันน่ารักไหมซึ่งเยลโล่ก็เป็นตัวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับนะก็แปลกดีนะฮะซึ่งก็เป็นตัวละครคอยาวเหมือนยีราฟยังไงก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเดินก็เดินแปลกๆนะครับดูดินะฮะโอเคเอาล่ะต่อมาเป็นพูฟเยลโล่นะครับนะเป็นเยลโล่เวอร์ชันขี้ดูดิมีขี้อยู่บนหัวด้วยนะฮะแล้วก็สไปเดอร์เยลโล่นะครับนะโอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็ซูเปอร์เลสนะครับนะไอ้เป็นซูเปอร์เลสที่มีผ้าคลุมนะครับใส่หมวกฟางลูฟี่ด้วยอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับแล้วก็ Survivor Red นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นเอาตัวรอดจากซอมบี้หรือเปล่านะครับนะไอ้ Red เวอร์ชั่นซอมบี้เอาตัวรอดนะครับนะแล้วต่อมาก็เป็นกรีนเวอร์ชั่นคริสตัลนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เก็บแล้วผมจำได้นะครับนะแต่ผมไม่เอาหรอกนะครับแล้วก็พิกกี้บูนะครับนะเป็นตัวละครไอ้พิกกี้เนี่ยที่มันไล่ฆ่าคนเนี่ยใช่ไหมในบ้านใช่ไหมแต่เป็นเวอร์ชั่นบูนะครับแล้วก็แฮกเกอร์บูนะครับอะไรวะเนี่ยแฮกเกอร์บูมันจะเท่กันไปแล้วนะครับนะดูดิโอ้ช้อนหน่อยไซเบอร์พังมาก่อนเว้ยนะครับนะแล้วต่อมาก็คอนพิงนะครับนะคืออะไรวะเนี่ยพิงเวอร์ชั่นกล้วยเหรอนะครับนะแล้วก็ซอมบี้พิงนะครับนะอีปิกโพโพนะครับนะคืออะไรวะเนี่ยนะครับงงไปหมดช็อกโกแลตออร์เรนจ์นะครับนะก็เป็นไอออร์เรนจ์เวอร์ชั่นสีผิวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ออร์เรนจ์ออร์เรนจ์ก็เป็นส้มๆนะครับเฮ้ยทำไมมันอ้วนตุ๊บป่องอย่างนั้นล่ะบักออร์เรนจ์นะครับดูฉันไม่รู้เด้อครับเด้อกินส้มเยอะเกินไปนะครับเป็นออเรนจ์เลยนะครับนะเป็นส้มเพื่อนสีล้มที่เป็นส้มนะครับนะแล้วต่อมาก็เป็นคอนโดโพโพนะครับนะก็เป็นไอสีม่วงที่เป็นเวอร์ชั่นเทียนนะครับนะพัมกินส์นะครับนะบลูนะครับเวอร์ชั่นทรงขนมเทียนนะครับนะอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับฮาโลวีนนะครับมาเบบี้บลูนะครับนะก็เป็นบลูเวอร์ชั่นเด็กนะครับทุกอย่างนี่ผมปลดล็อกหมดแล้วนะ
อ้าวกูตายแล้วเฮ้ยนี่ไงบูฟาเตอร์นะครับนะหุยโคตรเท่ที่เราเจอในห้องลับนะครับนะโอ้ฉันคือบูฟาโต้ฉันต้องหาคนดูแลซึ่งฉันจ้างไอเลสให้มาดูแลฉันแต่ไอเลสมันทิ้งฉันว้าฉันเกลียดมันโอ้โหไอเลสมันทรยศฉันฉันเคยเป็นพระราชาแห่งเลนโบเพื่อหลากสีแต่ฉันโดนไอเลสจัดการสังหารและโดนมันหลอกนะครับนะเออโคตรเท่เออบูฟาเตอร์นะครับมาเอาดิพ่อของบูฮะแล้วต่อมาใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไอตัวนี้คือคอมมิ่งซูนนะครับใกล้จะมาเร็วๆนี้นะฮะเป็นไอตัวสีม่วงเวอร์ชั่นสับประหลาดอะไรสักอย่างนะครับแล้วต่อมาก็เป็นบูสปาวสักอย่างนะครับนะที่เป็นเวอร์ชั่นตัวสีเลดนะครับนะแล้วก็ไอกินเวอร์ชั่นสปาวสักอย่างไม่รู้หรอวะนะครับนะโอเคที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะครับมาเลดเวอร์ชั่นสีฟ้านะครับนะงงเหมือนกันอ้าวพ่อไอบูไปแล้วนะโอเคจะเข้าไปหามันนี่นะครับนะงงเหมือนกันนะครับนะโอเคเอาล่ะผมคิดว่าในเกมนี้เนี่ยโอ้โหมีตัวละครอีสเตอร์เอ็กมากมายนะครับนะให้เราไปหานะครับนะก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับนะว่าเราได้เห็นสกินตัวอะไรบ้างหรือว่าได้เห็นพริ้งได้เห็นเยลโล่ได้เห็นตัวสีม่วงเพื่อหลักสีที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับนะก็มีให้เห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสีดำด้วยนะครับนะที่มันอยู่ในกล่องนั้นแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยว่าตัวมันเป็นยังไงครับหรือว่าจะเป็นฟาเตอร์นะครับนะบลูนะครับที่เป็นร่างเกรย์นะครับนะก็เจ๋งดีนะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่าไอเลสของเราเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เพื่อนหลักสีนะครับที่จริงมันเป็นคนนะครับนะดูดิว้าแกรู้ความจริงฉันเกลียดแกไอ้คอยนะครับดูดินะครับนะมันเป็นเลสเวอร์ชั่นเป็นเลสเวอร์ชั่นคนนะครับนะที่มันถอดหน้ากากนะครับนะที่จริงมันเป็นคนนะครับไอเลสสงสัยน่าจะจับเพื่อนสีลุงมาทดลองอะไรสักอย่างหรือเปล่าให้เป็นพวกของมันนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่สำหรับนี้นะครับก็จบไปเป็นเท่านี้แหละในการเล่นเลนโบเฟรนนะครับตัวสกินอะไรใหม่ๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็โอเคเอาล่ะสำหรับนี้นะครับก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับก็เตรียมรอดูเทียร์ดาวเวอร์ชั่นเลนโบได้เลยนะครับนะเพราะว่าจะสนุกแน่นอนนะครับนะโอเคแต่สำหรับนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้แหละบาย